สวัสดีครับผมทันตแพทย์สุรวุฒิครับสำหรับการเทรนนิ่งและเช็คอัพนะครับก็คือการตรวจสุขภาพฟันซึ่งแนะนำทำทุก6เดือนนะครับตรวจสุขภาพฟันเพื่อจะได้ทราบว่าสุขภาพช่องปากเราเป็นยังไงนะครับมีปัญหาตรงไหนไหมจะได้วางแผนการรักษาสำหรับคนไข้ได้ถูกจุดนะครับส่วนการขูดหินปูนก็จะทำให้สุขภาพช่องปากเราสะอาดขึ้นนะครับการใช้ Airflow นะครับก็จะเหมาะกับคนไข้ที่มีคราบสีเยอะอาจจะคราบสีจากการสูบบุหรี่หรือว่าทานชากาแฟเยอะนะครับขัดคราบสีได้สะอาดขึ้นนะครับทำให้ฟันของคนไข้ดูสะอาดการฟอกสีฟันด้วยระบบซูมนะครับก็จะทำให้ฟันคนไข้ขาวยาวนานกว่าแล้วก็เสียฟันน้อยกว่านะครับสำหรับชุดฟอกสีฟันที่บ้านจะช่วยคงสภาพฟันขาวให้ยาวนานมากขึ้นหลังจากการฟอกสีฟันด้วยระบบซูมนะครับเครื่องตรวจน้ำลายนะครับก็เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดความเป็นกรดด่างในน้ำลายของคนไข้นะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดฟันผุนะครับซึ่งจะสามารถทำให้ทันตแพทย์เนี่ยวางแผนการรักษาหรือวางแผนป้องกันได้อย่างเหมาะสมนะครับเครื่องวัดระดับกลิ่นปากก็จะเป็นเครื่องที่สามารถตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซที่เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากนะครับทางคลินิกของเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเทราเบรสนะครับซึ่งสามารถใช้แก้ปัญหากลิ่นปากได้อย่างตรงจุดนะครับสำหรับภาพถ่ายเอ็กซเรย์ฟันนะครับก็จะมีการเอ็กซเรย์ซอกฟันประเมินซอกฟันของเราว่าฟันผุหรือเปล่านะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยและรักษานะครับ